ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองพาราณสีประชาชนเมืองนี้ต่างมีความสุขสมบูรณ์พระเจ้าพมทัตทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีน้ำพระทัยเมตตาทรงปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขพระองค์ทรงมีทุกอย่างยกเว้นพระมเหสีคู่ใจทำไมเราถึงได้รู้สึกว้าเหวอย่างนี้เนาะห่างออกไปที่หมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ริมน้ำอันร่มรื่นที่ท่าน้ำหน้าบ้านมักจะมีสัตว์ต่างๆและปลาน้อยใหญ่นานาชนิดแวะเวียนมาชุมนุมกันเสมอพระเอื้อยสาวน้อยแสนสวยผู้เป็นที่รักยิ่งของสัตว์ทั้งหลายชอบมานั่งเล่นที่นี่หายไปไหนกันหมดนะเจ้าปลาน้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกเราช้าจริงเลยเป็นอะไรไปแม่ก็ดีทำดุ๊กดิ๊กวิดว่ายอะไรฟังไม่รู้เรื่องแหมก็ไม่เอื้อยไงเรียกเอาข้าวมาให้พวกเราอีกแล้วหาจริงเหรอเนี่ยวิ่งแต่เนี่ยเรื่องกินก็เป็นไม่ได้เชียวนะงำงำวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วมัวแต่มาคลุกอยู่กับปลานี่แหละนี่ที่แม่ให้เธอตักน้ำใส่ตุ่มนะเสร็จหรือยังยะชักช้าร่ำไรอยู่ได้มัวแต่มานั่งสารแนรอยหน้าที่ท่าน้ำนี่นะทะเลทลายเก่งนักอย่าถือว่ามีแม่คณิษฐาคอยโอ๋อยู่นะเอ้ยตักเต็มตุ่มแล้วจ้ะแม่คณิษฐีเต็มเติมอะไรก็ฉันอาบน้ำไปเมื่อตะกี้นี่เองอะไปซะดีๆใหญ่เอื้อยจัดแจงไปเติมให้เต็มซะเดี๋ยวนี้จ้ะแล้วก็อย่าแกล้งทำเป็นเหนื่อยให้พี่ทองกับแม่ของเธอเห็นเฉยนะไม่งั้นเจอดีแน่ๆดีสำนักหน้าไปลูกเข้าบ้านกันดีกว่าตรงนี้มันร้อนจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวอีตามไปนะคะแม่มาเจ้าปลาหน้าโง่ทั้งหลายมามะมานี่สิกลิ่นน่ะคิดจะหลอกกันง่ายๆอย่างนั้นเหรอดีละเฮ้ยของงับทันทีเหรอเขี้ยเขี้ยฮัมไม่ใช่